ผมอยากขอเวลาทุกท่านสักครู่นะครับเราก็อยากจะขอบคุณทุกๆท่านในที่นี้ที่ยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีกันผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ยืนด้วยหัวใจที่เคารพเพราะรู้ว่าทำไมต้องยืนแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ต้องยืนเพียงเพราะคนอื่นเขายืนผมเป็นคนไทยคนหนึ่งครับที่เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องยืนทุกครั้งที่เพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นแต่ผมค้นหาคำตอบครับเลยทำให้ผมรู้ว่าทำไมผมต้องยืนเพราะผมไม่เคยเห็นในหลวงนั่งเลยผมเห็นท่านเดินไปในที่ที่ธุระกันดารมากๆผมเห็นท่านมีเหงื่อไหลผมเห็นในมือท่านมีแต่อุปกรณ์ทำงานและผมไม่เคยเห็นใครยอมเหน็ดเหนื่อยและทำงานหนักเพื่อคนไทยเหมือนท่านอีกแล้วแล้วคุณล่ะครับลองหาคำตอบให้ตัวเองเราจะได้ไม่ต้องยืนเพียงเพราะคนอื่นยืนเราจะได้ไม่ต้องรักเพียงเพราะคนอื่นรักลองศึกษาสิ่งที่ในหลวงทำและผมเชื่อว่าครั้งต่อไปที่เพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นทุกท่านจะได้รู้ว่าท่านกำลังยืนถวายความเคารพให้กับพระมหากษัตริย์คนที่ไม่ได้เป็นสมมุติเทพคนที่ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรแต่กลับสามารถที่จะเดินทางไปทั่วแผ่นดินไทยเดินทางไปช่วยคนไทยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างที่ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนบนโลกนี้ทำได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับข้าวรพุทธเจ้า